ครับผมครับช่างหนูครับช่างหนูทำได้ทำได้ทุกอย่างตามที่ช่างหนูถนัดนะครับผมวันนี้ช่างหนูจะพาซ่อมตู้เย็นตู้เย็นที่มีระบบรั่วนะครับผมของยี่ห้อซัมซุงนะครับผมเขาเรียกว่ารั่วแผงข้างรั่วแผงคอยล์ร้อนนะครับผมนี่นะครับก็ดูนะครับเพราะว่าสาเหตุที่รั่วเพราะอะไรจากประสบการณ์ของช่างหนูนะครับเห็นไหมครับมันจะเป็นลักษณะนี้และผุออกมาอย่างนี้ครับผมมันเบ่งบอกถึงลักษณะของคอยล์ร้อนมันรั่วนะครับผมครับคอยล์ร้อนรั่วทำไงครับก็วิธีการซ่อมนั้นถือหมายถึงว่าต้องใส่แผงนะครับผมเดี๋ยวช่างหนูจะพาดูนะครับผมนี่ครับคือสาเหตุที่เราต้องใส่เพราะมีวิธีเดียวครับผมมันเป็นคอยล์ร้อนที่รั่วด้านข้างมันแก้ไขแล้วไม่ได้ครับผมก็ต้องใส่แผงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาทำให้ดูนะครับผมว่าทำยังไงใส่ยังไงครับสำหรับแผงคอยล์ร้อนนี้ความสูงมันก็น่าจะเป็นประมาณ130เซนติเมตรนะครับผมความกว้างก็ประมาณนี้ประมาณฟุตกว่าๆนะครับผมก็มันก็มี2แบบด้วยกันครับผมแบบประตูเดียวก็มันจะเล็กสั้นกว่านี้หน่อยครับผมมันจะมาอีกส่วนนึงแล้วก็แบบใหญ่ๆแบบคอยแผงคอยเย็นของตู้แช่มันก็จะใหญ่ครับใหญ่มากเป็นเม็ดๆครับผมโอเคนะครับมันก็อยู่ประมาณนี้ถ้ากันมาประมาณนี้เลยครับผมอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวเตรียมไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะพาตรวจเช็คดูก่อนนะครับผมตัวนี้ยังไม่ใส่นะครับเปรียบเทียบไปฟังนะครับโอเคนะครับทีเรามาเปิดระบบนี้ก่อนครับผมเปิดระบบของตู้เย็นก่อนนะครับเพราะว่าเผื่อจะมีน้ํายาหลงเหลือแต่ถ้ารั่วซึมเยอะจริงๆที่เขาว่าอาการไม่เย็นนี่น่าจะไม่มีแล้วครับผมน้ำยาดูออกนะครับผมภาคเป็นอาการของการผุด้านหน้ามันเป็นการรั่วของคอยล์ร้อนนะครับผมคอยเย็นนั้นส่วนมากจะน้อยมากที่จะมีปัญหาเรื่องการรั่วนะครับผมต้องระวังหน่อยละครับเผื่อป้องกันไว้ก่อนครับเผื่อน้ำยามันพุ่งใส่หน้าตาได้นะครับผมต้องระวังครับมันก็เป็นสารอันตรายชนิดหนึ่งนะครับครับก็ยังมีเห็นไหมครับก็จะพอมีครับผมแต่ความเย็นนั้นมันจะไม่มีแล้วครับผมพูดง่ายๆว่าความเย็นเขาบอกว่ามันมีน้อยนิดเดียวและผมทั้งหนูลองมาเสียบปลั๊กดูก็เสียบจับคอยล์ร้อนดูก็มีความร้อนอุ่นนิดอุ่นมันนิดเดียวคือความเย็นที่ไม่มีนะครับผมเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับผมเดี๋ยวเราทำการเป่าตุ่นนี้ออกก่อนเช็คดูแรงอัดของมันนะครับก่อนน้ำยามันมีน้อยมากครับผมคือมันทำความเย็นไม่ได้มันเป็นการรั่วซึมนะครับลองนะครับเพื่อป้องกันความเสียหายครับหนูย้ำจังนะครับผมใช้แผ่นรองนี้ที่หนูตัดมาจากแผงช่องฟิตนะครับต้องใจเย็นนะครับไปดึงเลยไม่ได้เดี๋ยวหักนะครับผมจากนั้นรอให้เย็นสักครู่นะครับผมแล้วเสียบปลั๊กดูนะครับมันเป็นแผงอินเวอร์เตอร์นะครับผมโอเคครับผมเดินแล้วครับผมยังร้อนอยู่นะครับนี่ถือว่าน้ำมันไม่ขึ้นนะครับผมมีนะครับเพราะถ้าเกิดตู้เย็นส่วนมากเป็นอาการรั่วซึมมันจะมีน้ำมันขึ้นไปแน่นอนแล้วครับผมเห็นไหมครับโอเคครับผมครับผมหยุดแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวท่านหนูจะแนะนำวิธีการใส่แผงและทำยังไงครับผมก่อนนะครับผมโอเคนะครับตัดนี้ออกกันเลยนะครับผมไอ้ท่อนี้มันมาจากสายที่รับน้ำมันเป็นทองแดงแล้วปล่อยไว้ครับมันอาจจะรั่วหน้าเพราะเขาหุ้นพลาสติกไว้อยู่นะครับผมตัดนี่ออกเลยนะครับผมเอาเนี่ยมันระวนมานี้จากในท่อร้อนนี่ครับวนไปหานี่แล้วปล่อยไว้ให้มันผ่านน้ำไปก่อนนะครับเขาเรียกว่าน็อกน้ำก็ความเย็นก็จะดีขึ้นและอย่างมันช่วยระเหยน้ำจากที่ไหลมาจากด้านบนที่มันละลายความเย็นทุกวันนะครับผมถ้าการน้ำก็จะล้นถ้าไม่มีไอถาดนี้รองน้ำมันก็จะล้นลงมาเพราะว่าใช้ความร้อนของคอมนะครับอุ่นด้วยครับอุ่นให้มันน้ำระเหยออกไปนะครับถ้าไม่มีถาดร้อนอย่างนี้มันก็น้ำจะล้นท่อแน่นอนครับผมและสำหรับคอยล์ร้อนที่ผ่านน้ำนี้มันจะช่วยเผาผ่านน้ำให้ระเหยไวด้วยเขาก็มีเหตุผลของเขานะครับผมโอเคครับตัดนี้ไปก่อนไอส่วนนี้ตัดออกไปเลยครับหักออกไปเลยนะครับผมเราไม่ได้ใช้ประโยชน์โอเคนะครับเดี๋ยวเราตัดการเตรียมใส่แผงกันเลยครับโอเคนะครับใส่แผงนี้มันจะมีเขาจะมีฐานอยู่แล้ว
ให้มองให้ดูตามส่วนของกึ่งกลางนะครับผมให้มันได้ส่วนกันอย่างนี้นะครับแล้วทีนี้หาเมจิกมามาร์กไว้ก่อนครับมาร์กที่ใส่น็อตนะครับผมง่ายๆเตรียมไว้ก่อนอย่างนี้ครับผมเดี๋ยวเราใช้น็อตนำทางก่อนนะครับน็อตอะไรก็ได้ครับผมน็อตสกรูที่ว่าเราขันน็อตได้นะครับให้มันอยู่แค่นั้นเองครับจากนั้นเราที่เรามาร์กไว้นะครับเราตอกสักหน่อยหนึ่งนำทางนิดเลยครับเดี๋ยวก็มาทาบเอาไขสว่านไขได้เลยจะไวกว่านะครับแล้วแต่ถนัดครับผมถนัดใครถนัดมันนะครับผมให้เป็นแลนด์มาร์กไว้ก่อนนะครับจุดนี้จะปล่อยครับไม่ได้ครับเดี๋ยวโดนอินเวอร์เตอร์ครับผมแค่3ตัวก็น่าจะอยู่ครับผมไม่ใช่จะเจาะจะปึ๊ดตายเลยครับเดี๋ยวไปโดนอินเวอร์เตอร์ด้านในงานเข้าเลยครับผมเอาไข่สักตัวก่อนครับก็คือจะอยู่แล้วครับแน่ครับพอตื้อๆมือไม่ใช่ใช้กำลังขนาดนั้นครับผมมันก็ไม่มีน้ำหนักอะไรครับก็จะง่ายหน่อยนั่นครับแค่นั้นเองตรงนี้อีกตัวหนึ่งครับแค่นี้ครับไอ้ตัวนี้ด้านนี้เดี๋ยวเราล็อกตรงนี้อีกทีหนึ่งจะดีกว่านะครับเพื่อความแน่นหนานะครับโตสักหน่อยไม่เป็นไรครับให้มันล็อกอยู่เพราะว่าถ้าไม่ล็อกไม่แน่นมันจะดังครับผมเวลาคอมสะเทือนจะดังแก๊กแก๊กแก๊กครับผมโอเคนะครับแค่นี้ก็ได้แล้วเพราะตรงนี้เราไม่ได้เพราะมันโดนแผงอินเวอร์เตอร์นะครับเดี๋ยวหัวน็อตจะไปทิ่มโดนอะไรวงจรด้านในครับผมเกิดเสียหายได้เลยครับผมต่อไปมาเริ่มตรงนี้นะครับเดี๋ยวนี้ครับตรงนี้อุปกรณ์ตรงนี้นะครับผมมันเป็นเหล็กนะครับมันไม่ใช่เป็นทองแดงเพราะบางท่านยังไม่รู้ว่ามันเป็นเหล็กมีแฟนคลับบางท่านถามมาว่าทำไมมันเชื่อมไม่ได้เชื่อมแล้วมันกิ้งออกไม่ได้นะครับผมเราต้องใช้ลวดนี่ครับลวดทองเหลืองนะครับผมเป็นเส้นมันจะมีขายตามร้านที่อะไหล่เชื่อมนะครับผมมันก็จริงๆแล้วมันก็ไม่งอแล้วครับมันผมตัดเป็นท่อนๆลงมามันเป็นลวดเชื่อมทองเหลืองนะครับผมแล้วก็ต้องมีนี่ครับเขาเรียกว่าหน้าประสานแต่บางท่านเขาเรียกฟักเรียกอะไรเบ็ดแฟครับผมมันจะมีหน้าประสานจะขายหาซื้อได้ครับตามร้านอุปกรณ์ของเครื่องเชื่อมนะครับผมเป็นหน้าประสานนะครับเดี๋ยวช่างหนูจะทำให้ดูนะครับส่วนในตรงนี้เราใช้กระดาษทรายวนมันสักหน่อยให้มันสะอาดนะครับเพราะวันถ้าไม่สะอาดนี่มันจะเชื่อมยากนะครับผมรูดๆสักหน่อยนะครับผมต้องความสะอาดซะหน่อยนะครับผมด้านล่างนี่ครับเพราะว่าถ้ามันสกปรกนั้นเชื่อมจะลำบากแล้วมันจะรั่วซึมได้นะครับผมต้องทำความสะอาดซะหน่อยโอเคนะครับแค่นี้นะครับนี่ครับก็ลวดทองแดงที่เราใส่ท่อนะครับมันจะไม่พอดีแล้วเราก็ควานรูได้นะครับผมกะระยะให้มันพอรูได้ครับผมไม่ขี้เลยมันยาวไปเราก็ตัดออกนะครับก็ดูด้วยความเหมาะสมนะครับผมต้องช่วยคีบช่วยนะครับเพราะว่ามันตรงแดนรุ่นเก่ามันจะหนาแล้วมันจะตัดลำบากครับถ้าไม่จับไม่ได้เห็นไหมครับมือทะละมือมาแล้วเราไม่มีกำลังหมุนถ้ารุ่นใหม่ๆเนี่ยสึกจะบางหน้าดูเรียบร้อยครับผมทีนี้รูนี้มันจะเล็กซะหน่อยน่าจะเล็กนะครับแล้วก็ถ่างซะหน่อยครับอุปกรณ์ง่ายๆครับขยายท่อซะหน่อยครับไม่ต้องขยายจนบานจนหลวมเวลาเชื่อมเดี๋ยวบัตรกีมันเข้าไปได้นะครับผมทั้งสองข้างนะครับถ้าหลวมมากบัตรกีมันจะเข้าไปแทนแล้วก็จะอุดรูที่เคาะที่เราเชื่อมเดี๋ยวจะเปิดคอมแล้วน็อกหยุดปึ๊กหยุดปึ๊กไม่ได้นะครับต้องระวังจุดนี้นะครับการเชื่อมนะครับผมใส่ไปนะครับให้มันกระชับยิ่งดีนะครับผมเห็นไหมครับนี่กันนี่เลยครับยัดค่อนข้างลึกหน่อยนั่นครับให้ลึกต่อไปก็เป็นการเชื่อมครับเอานี่ออกก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะร้อนเพราะไอ้ตรงนี้เราต้องเดี๋ยวเราย้ายไปอีกที่หนึ่งนะครับผมเดี๋ยวท่านจะบอกนะครับย้ายไปไหนนะครับเราเตรียมไว้นี่เชื่อมก่อนนะครับวิธีการเชื่อมจำนะครับลวดนี้ใช้ไม่ได้นะครับลวดนี้ก็ใช้เชื่อมทองแดงก็ทองแดงด้วยกันนะครับที่ว่าจี้ไปละกิ้งจี้ละกิ้งไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวท่านหนูจะเชื่อมไปดูนะครับใช้ลวดนี้ครับที่บอกตอนแรกนะครับผมขั้นตอนการเชื่อมนั้นสำคัญจุดนะครับผมการซ่อมตู้เย็นนะครับโอเคนะครับต้องป้องกันนะครับผมอย่าประมาทไม่ใช่ว่าเดี๋ยวหลบหัวไฟไปไม่รู้ตัวมัวสะดูที่อื่นนะครับผมลองไว้ก่อนนะครับลนไม่ได้ครับแล้วลนนี่ด้วยนะครับผมครับดูทั้งหนูแล้วคุ้มครับผมแล้วก็มาจิ้มฟักนี่ครับมันจะติดออกมาครับแล้วก็ทาให้รอบนะครับ
ทาให้รอบมันจะเป็นยางเหนียวถ้าไม่ทาไม่รอบมันจะไม่ละลายนะครับผมมันจะเชื่อมยากนะครับผมควันซะหน่อยนะครับหลบออกมานะครับขั้นตอนเชื่อมสำคัญสุดนะครับผมสำหรับตู้เย็นนะครับดูนะครับเขาจะเป็นยางแล้วจี้ตรงครับผมเข้าหัวเข้าท้องแดงเหมือนเข้าไปเลยครับเห็นไหมครับโอเคนะครับถ้าใช้ไฟไม่ถูกมันจะด้านแล้วทีนี้เกิดการปึมไปตามมดได้นะครับผมต่อไปก็ด้านล่างนะครับจะร้อนนะครับลวดสั้นนะครับผมใจเย็นอย่างเดียวครับถ้าใจร้อนไม่จะไม่ได้มาดีภาษาบ้าเขาเรียกอย่าลนในนี้มันร้อนด้วยแล้วมันจุ่มน้ำประสานมามันก็จะออกมาเป็นยางเหนียวนะครับให้ละลายไปด้วยกันก่อนเดี๋ยวยังไม่ต้องใช้ไฟที่ตรงนี่ถามอะไรสั้นครับเชื่อมไม่ได้เชื่อมแล้วไม่ละลายเป็นก้อนๆนะครับที่นะครับครับโอเคนะครับหน่อยครับให้ความชัวปัดออกครับมันจะดูไม่สวยโอเคแล้วครับเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวทีนี้เรามาย้ายสแตนเนอร์ตัวนี้นะครับเราไม่เอานะครับสแตนเนอร์ตัวนี้เราไม่เอาหักทิ้งไปเลยนะครับเอาไว้เกะกะครับผมเอาไว้ก็เท่านั้นหักไปเลยนะครับกองไลเออร์นะครับบางท่านก็เรียกสแตนเนอร์ก็ได้เดี๋ยวเราจะตัดแคปทิ้งนี่ออกครับตัวเก่านี้กองไดเออร์นี้ต้องเปลี่ยนนะครับไม่เปลี่ยนไม่ได้นะครับผมตัดเลยครับตัดอย่ากัดกึ๊บไปเลยไม่ได้ครับผมรูจะไม่กลมนะครับเห็นไหมครับยังไม่กลมเท่าไหร่นะครับยังไม่เป็นที่ถูกใจนะครับมีขี้ขาอยู่นะครับผมอันนี้เป็นทีมตัดรถแคปทิวนะครับแล้วหนีไปเลยไม่ได้ครับหนีไปเลยเนี่ยมันจะทำให้เบี้ยวได้ครับผมเห็นไหมครับกลมไหมครับต้องกลมอย่างนี้นะครับผมโอเคครับแต่ตัวนี้ไม่ต้องใช้ครับโยนทิ้งไปเลยนะครับมันเกิดความสกปรกนะครับผมทุกครั้งต้องเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวเราต่อตรงนี้ก่อนนะครับผมอันนี้มาทีหลังโยงเข้ามานี่นะครับผมเดี๋ยวต่อตอนทำการต่อนี้ก่อนครับถูกระดาษทรายซะก่อนนะครับผมทำไปตามขั้นตอนมันถ้าแล้วมันสะอาดมันจะง่ายครับผมแต่ตรงนี้เราทุ่นมาหน่อยครับใช้ทองแดงนี่ต่อมาเลยนะครับผมก็ต้องเจาะทั้งสองข้างอย่าให้สั้นมากยาวมากก็ได้หมดถ้ายาวจัดมันก็ดูไม่ดีนะครับผมเขาเรียกว่าต้องใช้ตัวช่วยแต่ถ้าเราไปใส่อย่างนี้เลยเพราะท่อนี้มันใหญ่กว่านะครับมันจะนี่ครับมันจะเกิดการทำให้เราเชื่อมได้ยากเห็นไหมครับมันมีโบห่างเยอะเขาเรียกช่องว่างมันเยอะจัดเห็นไหมครับบางทีเชื่อมชุบน้ำประสานหรือทองเหลืองที่เราเชื่อมมันจะเข้าไปด้านในได้ครับผมโอเคนะครับก็ต้องใช้ตัวช่วยตัวนี้ออกมายัดเข้าไปนะครับให้ลึกนะครับลึกๆไปก่อนลึกเท่าไรยิ่งดีนี่นะครับก็อย่างนี้มันก็อยู่ในประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวทีนี้เราเชื่อมตรงนี้ก่อนดูนะครับการเชื่อมสำคัญสุดทั้งหนูย้ำจังเลยนะครับผมและการใช้ไฟด้วยครับดูที่ทั้งหนูทำใช้ไฟแบบไหนนะครับว่าลวดถ้าเราจุ่มจุ่มน้ำประสานถ้ามันไม่ร้อนมันก็จะไม่เกาะมานะครับต้องให้เยิ้มมันจะเป็นยางครับผมไม่มีน้ำประสานมันก็จะไม่ละลายนะครับมันจะแวบเดียวมันจะใสไปนะครับเห็นไหมครับไม่มั่นใจซ้ำได้ครับผมเห็นไหมครับต่อไปก็เป็นของสแตนเนอร์หรือกองเลเยอร์นะครับเหมือนกันแต่ตัวนี้จะง่ายครับผมตัวนี้เราใช้เส้นนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นทองแดงแล้วครับผมใช้เชื่อมธรรมดาของเราเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวท่านหนูจะไล่ระบบไปดูนะครับแต่จริงๆแล้วต้องล้างนะครับผมท่านหนูทำให้ดูเป็นแนวทางนะครับเพราะว่าท่านหนูบีบแล้วน้ำมันพุ่งอย่างนั้นจะต้องล้างแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวก็จัดให้
เป็นที่เรียบร้อยหนูทำให้ดูเป็นแนวทางนะครับผมจะเช็ครูรั่วให้ดูว่าที่เราเชื่อมนั้นแน่นอนหรือเปล่านะครับดูทั้งหนูแล้วไม่ยากครับผมการใช้ไฟสำคัญนะครับจะใช้ไฟแก่การเชื่อมมันจะไม่เนียนแล้วอย่างมันจะทำให้เป็นตามดได้นะครับทีนี้เรามาเช็คที่เราเชื่อมนั้นสมบูรณ์หรือเปล่านะครับก็เสียบปลั๊กนะครับผมเราเช็คตามขั้นตอนของเรานะครับบีบนี่ครับเห็นไหมครับโอ้น้ำอย่างนี้ต้องล้างแน่นอนครับผมเพราะว่าเป็นน้ำเลยและยางนะครับเดี๋ยวหนูเช็ครูรั่วนี้ก่อนแล้วค่อยบอกอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับนี่ครับเราก็กล่องน้ำยาในบ้านครัวเรือนนี่มีครับผมนี่ครับตรวจเช็คดูนะครับเราบีบอย่างนี้ถ้ามันรั่วทุบมันทุกปุ๊บออกมานะครับผมเห็นไหมครับถ้ารั่วมันจะปุ๊บออกมาให้ดูทุกจุดนะครับผมที่เราเชื่อมต้องตรวจเช็คให้ดีนะครับรอยรั่วเห็นไหมครับที่หนูย้ำว่าเชื่อมนั้นสำคัญสุดครับผมไม่มีครับไม่มีรอยรั่วอีกครั้งอีกรอบนะครับผมเพื่อความชัวร์นะครับโอเคนะครับและอย่างการเช็คแบบนี้หลังจากเติมน้ำยาก็ต้องเช็คนะครับผมเติมยาเสร็จแล้วก่อนจะตัดสอนออกเนี่ยเราก็ต้องเช็คแบบนี้อีกทีนะครับผมก็เดี๋ยวถอดปลั๊กก่อนนะครับถ้าเป็นอาการอย่างนี้ถ้าเราต่ออย่างนี้น้ำมันออกมาอย่างนี้นะครับผมต้องล้างระบบเติมน้ำยานะครับล้างระบบก่อนนะครับผมครับทิ้วเปลี่ยนแต่ต้องดูน้ำมันคอมด้วยนะครับเพราะว่ามันดำหรือเปล่าถ้ามันใสก็ไม่ต้องนะครับผมต้องเทดูทุกครั้งนะครับผมเพื่อป้องกันการผิดพลาดถ้าเกิดน้ำมันคอมดำปีต้องเปลี่ยนนะครับไม่ดำมาจากสีแดงเนี่ยต้องเปลี่ยนทันทีนะครับผมต้องตรวจเช็คให้เรียบร้อยนี่ครับวิธีการต่อของแข็งคอยล์ร้อนนะครับเดี๋ยวเก็บงานทิ้งซะหน่อยนะครับผมก็เอาเคเบิลไทม์มารัดซะหน่อยนะครับไม่ยากครับผมการต่อคอยล์ร้อนนะครับผมบางท่านยังถามว่าต่อแผงร้อนต่อยังไงครับช่างหนูก็ทำมาดูครับง่ายๆถ้าดูช่างหนูแล้วเป็นทุกคนนะครับผมก็ตัดท่อร้อนเข้ามาต่อที่แผงเลยนะครับผมและอีกฝั่งนึงที่เสียงออกก็ต่อเข้าที่สแตนเนอร์นะครับตัดตรงนี้ออกเลยครับผมก็เก็บให้เรียบร้อยซะก่อนและแต่ยังไม่ได้เก็บนะครับผมแต่ต้องล้างระบบนะครับผมวิธีการล้างระบบนั้นไปดูของช่างหนูได้ครับมีนะครับผมเห็นไหมครับง่ายๆนะครับผมวิธีการต่อแผงร้อนขึ้นอยู่ที่ขนาดของความใหญ่ของตู้เย็นนะครับผมเพราะว่าอันนี้ความยาวความสูงมันก็อยู่ประมาณ1เมตร30เซนนะครับผมถ้าประตูเดียวก็เมตรกว่าๆไม่ถึงเมตรครับประมาณสัก80เซนนะครับผมแล้วแต่ขนาดตามขนาดของมันนะครับผมเห็นครับง่ายๆนะครับผมวิธีการต่อแผงร้อนนะครับผมก็สรุปนะครับสาเหตุที่เราต้องใส่แผงร้อนเขาเรียกว่าแผงร้อนหรือคอยล์ร้อนเนี่ยครับเนื่องจากว่าแผงรอบตู้เย็นเนี่ยมันจะมีแผงด้านข้างนี่นะครับมันรั่วตอนนี้ตู้นี้มันรั่วด้านหน้าคือเรามีทางเดียวคือเราซ่อมไม่ได้เราตัดต่อไม่ได้เราต้องใส่แผงร้อนตัวนี้ช่วยเพราะด้านข้างเราไม่ได้ใช้แล้วเราตัดออกไปเลยเราใช้แผงนี้ขึ้นมาแทนแค่นั้นนะครับผมง่ายๆนะครับเขาเรียกสรุปว่าวิธีต่อแผงร้อนดูช่างหนูแล้วง่ายๆนะครับผมก็มีแค่นี้ครับผมกับความรู้มีอยู่ทุกคนนะครับขึ้นอยู่ที่ว่ารู้มากรู้น้อยอยู่ที่ความพยายามและการเรียนรู้ถ้าเรียนรู้แล้วก็รู้จักความคิดสร้างสรรค์และต่อเติมความเป็นไปได้ก็เก่งทุกคนนะครับผมสำหรับคลิปนี้ช่างหนูขอจบเพลงนี้นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวก็ล้างระบบเติมยาเนี่ยครับเนี่ยลอกออกมาครับผมลอกมาที่มันสนิมว่าผุนะครับเห็นไหมครับแถมสักหน่อยนะครับผมนี่ครับนี่มันเห็นไหมเหล็กมันถูกมันก่อนหมดเลยครับเห็นไหมนี่ครับขาดเห็นไหมครับเขาเรียกว่ามันเป็นเหล็กมันรั่วได้ครับผมต้องจะเป็นงี้ครับนี่ครับสาเหตุที่ว่ามันรั่วซึมดึงมาก็หลุดเป็นแว่นๆเลยครับเนี่ยโอเคนะครับอันนี้ก็เอาซิลิโคนยิงแปะนี่อยากกลับไปก็ใช้ได้นานครับผมเปลี่ยนแผงร้อนแล้วคงใช้ได้นานครับถ้าคอมทนโอเคสนิมกินหมดแล้วดึงมาก็หลุดเลยโอเค